ไปดูกันที่ความเคลื่อนไหวในแวดวงสีกากีกันบ้าง นะครับกับการแต่งตั้งตำรวจนะครับตำแหน่งสารวัตรถึงรองผู้บังคับการนะครับคือแบบว่าจะล่าช้าคำสั่งเองก็ยังออกมาไม่ครบนะครับแม้ว่าก่อนหน้านี้ทางผบ.ตร.นะครับออกมาบอกนะครับว่าคำสั่งทั้งกว่า 8,000 ตำแหน่งน่าจะออกมาวันที่11พฤษภาคมตอนนี้ล่าช้ามามากกว่า10วันแล้วครับค่ะจริงๆแล้วควรที่จะมีการประกาศตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วนะคะก็มีการประกาศที่ล่าช้าออกไปทำให้หลายตำแหน่งยังคงอยู่ในภาวะสูญญากาศขณะนี้ค่ะเบื้องต้นนะคะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เพิ่งจะลงประกาศคำสั่งแต่งตั้งผ่านทางเว็บไซต์กองสารนิเทศได้เพียงแค่15คำสั่งเท่านั้นรวมจำนวนได้ประมาณ3,289 นายค่ะนี่ตัวเลขยังไม่ถึงครึ่งเลยนะคุณผู้ชมทำให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เหลืออีกกว่าประมาณ 4,000 นายทั่วประเทศก็เกิดความระส่ำระส่ายบางตำแหน่งบางพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชนด้วยเพราะว่าบางตำแหน่งมีทั้งผู้รักษาราชการที่อยู่ในตำแหน่งมีผู้ครองตำแหน่งเดิมที่ยังไม่มีตำแหน่งใหม่มารองรับก็มีค่ะหรือบางคนนะคะผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคำสั่งล่าสุดแล้วแต่ผู้ครองตำแหน่งเดิมยังไม่ได้มีคำสั่งย้ายออกไปตรงนี้ก็เลยเป็นปัญหากันอยู่ครับก็ส่งผลกระทบต่อการทำงานการให้บริการประชาชนด้วยนะครับคือที่จริงแล้วนะครับคำสั่งนี้นะครับกว่า 8,000 ตำแหน่งตามปกตินะครับน่าจะแล้วเสร็จมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนแต่ก็ล่าช้ามานานกว่า6เดือนนะครับก็มีรายงานข่าวนะครับว่าที่ล่าช้าแบบนี้มาจากความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้มีอำนาจในการจัดทำรายชื่อผ่านมากว่า6เดือนนะครับตอนนี้หลายตำแหน่งก็ยังอยู่ในภาวะสุญญากาศนะครับอย่างที่คุณสุชาดาเล่าให้ฟังนะครับบางตำแหน่งก็มีคนใหม่เข้ามาแล้วแต่คนเก่าก็ยังไม่ถูกย้ายไปเลยนะครับทำให้การทำงานต่างๆนั้นก็ค่อนข้างที่จะทับซ้อนกันด้วยนะครับส่วนคำสั่งที่ประกาศในเว็บไซต์ก็พบความผิดพลาดหลายจุดหลายตำแหน่งเหมือนกันอย่างมีชื่อเดียวนะครับไปดำรงตำแหน่ง 2-3 ตำแหน่งบางตำแหน่งมีตำแหน่งเดียวนะครับแต่มีตำรวจหลายท่านมีชื่ออยู่ในตำแหน่งนี้ก็ทำให้เกิดความสับสนกันค่อนข้างเยอะครับค่ะเดี๋ยวคงต้องรอฟังคำชี้แจงจากท่านผบ.ตร.อีกครั้งนึงนะคะว่ามีข้อติดขัดอยู่ตรงไหนเพราะว่าการที่ยังมีตำแหน่งที่ค่อนข้างค้างอยู่ขนาดนี้เนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของคดีต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะนี้ก็อาจจะต้องล่าช้าตามไปด้วยนะคะ